หมวดก่อนเข้าตรงตรงเป๊ะเป๊ะเขาหวยแห่ขอเลขเด็ดแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องรูปรูปถูถูเลขโผล่มาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านที่เคยถูกหวยนะคะจากการมาไหว้ขอโชคแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องนะคะงวดนี้ไม่พลาดนะคะขอลองใหม่ขอโชคอีกครั้งนะคะที่บริเวณลานวัดท่าไม้อยู่ที่66บ้านท่าไม้หมู่2ตำบลท่าไม้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีชาวบ้านที่เคยได้โชคจากแม่ตะเคียนทอง2พี่น้องนะคะโดยการนำเลขเซียมซีไปเสี่ยงโชคนะคะทำให้ชาวบ้านหลายรายถูกหวยนะคะบางคนก็เมื่อถูกหวยแล้วก็ต้องมาแก้บนก็ซื้อชุดไทยสบายเฉียงนะคะสีสันสดใสต่างๆมาถวายแก้บนแก่แม่ตะเคียนนะคะเพื่อจะขอโชคอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับงวดนี้นะคะมีชาวบ้านเดินทางมาจากหลายพื้นที่นะคะหลังทราบข่าวความแม่นของแม่ตะเคียนนะคะก็เดินทางมากราบไหว้ขอโชคขอลาบเป็นอย่างคึกคักเลยนะคะหลังจากไหว้ขอโชคเสร็จนะคะก็ไปเขย่าเซียมซีนะคะเขย่าไปเขย่ามาเลข2ตัวหล่นปุ๊บลงมาเลยนะคะปรากฏว่าเลขที่เสียงได้คือเลข34นะคะ34นะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านบอกว่างวดนี้โชคใหญ่มาแน่นะคะแม่ตะเคียนให้โชคแน่นอนนะคะชาวบ้านว่าอย่างนั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับต้นตะเคียนทอง2พี่น้องนะคะที่พบในครั้งนี้นะคะมีขนาดความยาว50กว่าเมตรนะคะหล่อมต้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง70ถึง100เซนติเมตรนะคะคาดว่ามีอายุประมาณกว่า200ถึง250ปีนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาก็ไปขอโชคขอลาบนะคะต้นตะเคียนมีผ้า7สีนี่ผูกเต็มชุดไทยสบายเฉียงสีสันสดใสเรียงรายเต็มเลยนะคะแม่นไม่แม่นท่านก็คงรู้ดีนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะขอให้แม่ตะเคียนนำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ